1ปีนี้นะคะที่กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจัดเราเรียกว่างานมหกรรมทางเทคโนโลยีไฮไลท์ของงานนะคะเรามีนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะเนื่องจากว่าทรงเป็นพระบิดาของเทคโนโลยีก็หวังว่าจะมีผู้ประกอบการมาชมแล้วก็มาเลือกเทคโนโลยีเอาไปใช้ประโยชน์นะคะมีการบรรยายหัวข้อบรรยายที่สำคัญก็คงจะเป็นเรื่องของเทรนด์ของเทคโนโลยีในอนาคตงานนี้เราถือว่าสำคัญนะคะที่ในแง่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพราะเราคงทราบดีว่า Thailand 4.0 นะคะเน้นในการที่จะเอาเทคโนโลยีเอานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์นะคะในการที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการรวมไปถึงชุมชนและเกษตรกรด้วยนะคะ